สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆพี่จอยก็จะนำธนบัตรที่ระลึกนะคะเฉลิมพระเกียรติครบ70เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ70พรรษานะคะเพื่อนๆมีใครได้เก็บสะสมไว้บ้างหรือเปล่านะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากมายนะคะจะเป็นธนบัตรที่ระลึกนะคะนี่พี่จอยได้มา4ฉบับนะคะที่นี่ไปแลกกับธนาคารนะคะเราแลกที่ธนาคารนะคะก็ฉบับละ100บาทนะคะเพื่อนๆเรามาดูข้อมูลคร่าวๆกันนะคะว่าธนบัตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็จะให้เพื่อนๆเอาออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะฉบับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ที่บรรจุแบบนี้นะคะด้านหลังนี่ก็จะมีอธิบายมีคำอธิบายต่างๆในการจัดทำนะคะนี่ค่ะก็ธนบัตรด้านหน้านะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะค่ะด้านหน้าแบบนี้ก็จะมีการบอกว่าด้านหน้าก็จะเป็นพระประธานพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศยอมทัพนะคะฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะทรงเครื่องขัตติยราชอิริยาภรณ์อันมีเกียรติขุนรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีนะคะบรมราชวงศ์และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าพิเศษนะคะก็คือเครื่องทรงของท่านนะคะก็จะเป็นภาพประกอบก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ70นะคะและรูปพระพุทธานะคะพระพุทธาหรือพระพุทธานะพี่จอยก็ขออภัยนะคะถ้าหากว่าพี่จอยอาจอ่านไปผิดพลาดนะคะบางอย่างเป็นคำศัพท์สูงเป็นพี่จอยอาจจะอ่านไม่คล่องไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆลักษณะพิเศษนะคะก็รูปพระพุทธาสีแดงภายในตัวมีตัวเลข70ซ่อนไว้นะคะซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมุมมองนะคะที่เหมาะสมก็จะเปลี่ยนนะคะก็จะถ้าเราเอียงไปเอียงมานะคะตอนนี้มันเป็นช่วงกลางคืนที่พี่จอยถ่ายคลิปนะคะมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะลายรัศมีและลายพื้นบริเวณตอนกลางธนบัตรนะคะพิมพ์ด้วยมือพิมพ์พิเศษสีเหลืองอมส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วงนะคะหมวดอักษรและเลขหมายไทยพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสงภายใต้รังสีสีม่วงนะคะรังสีเหนือม่วงนะคะด้านหลังนะคะเราไปชมด้านหลังกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะค่ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระประธานพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเครื่องบรมขัตติราชภูสิตธพรนะคะทรงพระแสงขันชัยศรีนะคะแล้วก็ตัวเลข70พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพลิกธนบัตรไปมานะคะตัวเลข70บาทและลายไทยพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีน้ำตาลแดง
จะเป็นประกายระยิบระยับเมื่อเราพิจารณาบัตรไปมานะคะก็จะเป็นประกายระยิบระยับเวลาเราพิจารณาบัตรไปมานะคะช่วงกลางคืนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ลายรัศมีและลายพื้นบริเวณตอนกลางธนบัตรนะคะก็คือตอนกลางธนบัตรอย่างนี้พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีเหลืองอมส้มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วงนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะหมวดอักษรก็ธนบัตรทุกฉบับมีหมวดอักษรไทยทอธงนะคะซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ตามด้วยเลขหมายจำนวน7หลักนะคะขนาดของธนบัตรนะคะกว้างนะคะความกว้างก็89มิลลิเมตรยาว162มิลลิเมตรนะคะการผลิตอยู่ที่20ล้านฉบับนะคะกำหนดออกใช้เมื่อ9มิถุนายนนะคะพ.ศ. 2559นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆที่พี่จอยอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะบางอย่างก็อย่างที่บอกนะคะพี่จอยก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องคำศัพท์ลึกๆนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าของพระองค์ท่านนะคะด้านล่างก็จะเป็นชนิดราคา70บาทนะคะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะคะราคา70บาทแล้วก็จะมีลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหมวดก็จะเป็นทอธงนะคะจะแบบนี้เลยนะคะแบบหมวดอักษรเลขไทยนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้านหลังสวยงามมากมายเลยนะคะด้านหลังของการที่บรรจุพันธุ์ธนบัตรนะคะก็จะมีคำอธิบายอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะเพื่อนๆพี่จอยก็ไปแลกธนาคารมานะคะฉบับละ100บาทนะคะพี่จอยได้มา4ฉบับนะคะก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะใครที่ได้เก็บไว้บ้างก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆการสะสมคือการออมชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆ ของธนบัตรรัฐบาลไทยนะคะชนิด70บาทนะคะสรองศิริราชสมบัติ70ปีนะคะขอบคุณมากมายนะคะข้อมูลนี้นะคะหวังว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนักสะสมสำหรับเพื่อนๆที่รักนักสะสมทุกท่านนะคะทำอะไรก็ได้นะคะในสิ่งที่เราชอบอยากสะสมอะไรก็สะสมนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นธนบัตรหรือว่าเงินทองนะคะ อะไรก็ได้นะคะในสิ่งที่เราชอบแล้วจะมีความสุขนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาขอบคุณที่มารับชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้พี่จอยด้วยนะคะแล้วจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเนาะนะคะแล้ววันหลังพี่จอยก็จะนำเสนอธนบัตรต่างๆที่พี่จอยได้สะสมไว้มาให้เพื่อนๆได้รับชมต่ออีกนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ